ยอมรับว่าทีมบางทองเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเขาเติบโตเลข2มาได้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยครับค่อนข้างจะมีคุณภาพ เรายื้อได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่หลังนั้นมาด้วยคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าครับเขาเลยเดินเกมเขาใส่แล้วมีความชัดเจนในแนวรุกนะครับแล้วมีความชัวร์ในการยิงประตูด้วยนะครับต้องยอมรับว่าทีมบางทองเป็นทีมที่ดีครับแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในแชมเปี้ยนลีกด้วยครับผมอยากดูแนวทางของสมาคมก่อนว่าตอนนี้สมาคมเขาจะตัดเคสยังไงเพราะว่าผมรู้ว่าโซนผมมันต้องพัก1ปีคนที่เป็นบวยนะครับแต่รอดูเลือกตั้งนายกก่อนแล้วก็ทีมผมมี13ทีมเนี่ยอาจจะไม่ถูกปรับพัก1ปีนะครับแล้วตอนนี้ทางสโมสรกำลังทำเรื่องถึงประธาน D2 อยู่เพื่อขอเล่นปีหน้าต่อครับตอนนี้แนวทางของผู้ใหญ่เตรียมทีมไว้อย่างนี้ครับ